แหล่งฟาร์มหากาดร,ระดับ C ีแมงดาโกล่าและยังได้ลุ้นใบโคเวอร์ซีแชกที่ราคาหลายร้อยไดมอนซึ่งเราสามารถเอาตัวลองไปฟาร์มได้สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมเดืนแลกนะล็อกและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกน a ลล็อกรีเบิร์ดวูดทิลลิงเวฟแบ็คโคเวอร์เอ็มเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถทักไปที่ powerpay หรือแอดไลน์ ดันั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง power play นะครับถ้าเพื่อนๆฟาร์มสมุดครบ100อัลบั้มเรียบร้อยแล้วเราก็ยังสามารถฟาร์มมอนสเตอร์ชนิดต่างๆเพื่อลุ้นการ์ดได้อย่างที่เห็นเขาก็จะมีการ์ดหลากหลายระดับแต่ยิ่งการ์ดมีแรงที่สูงขึ้นโอกาสการดได้รับก็จะยิ่งน้อยลงบางทีแค่เป็นการ์ดแรง B เราอาจจะใช้เวลาฟาร์มนานนะครับอาจจะ1วัน หรือบางทีดวงดีก็อาจจะตีไม่ถึงชั่วโมงก็ดรอปพาร์ทนี้ก็เลยจะมาแนะนําจุดที่หน้าฟาร์มนะครับก็คือแมงดากล่าอันนี้ก็จะเป็นการแลงซียิ่งน่ารอเติมบัตรรายเดือนการก็จะสามารถตั้งร้านค้าได้หรือถ้าใครอยากเก็บสมุดเขาก็จะอยู่ในบทที่2ทําให้เราเนี่ยต่อยอดในภารกิจมือใหม่ไปได้บทไกลมากในกรณีที่เราปลอดแบบล้นล้นเรายังสามารถไปทําการฟิวชั่นเพื่อหาการระดับที่สูงมากขึ้นหรืออาจจะได้การระดับเดิมแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแมงดากุล่าถือว่าเป็น1ตัวนะครับที่ค่อนข้างฟาร์ ยังได้ลุ้นของที่สามารถขายได้อย่างบ i โคเ e อร์ซีแชกตอนนี้ในตลาดมาร์เก็ตราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ200กว่าไดมอนด์แบบนี้เลยนะครับถ้าถามว่าบ i โคเ e อร์ซีแชกทำาไรได้เขาจะเป็นส่วนหนึ่งที่เอาไว้คัฟการ์ดแมงดาโกลาแบบนี้หรือจะเป็นการ์ดกระต่ายสามารถเลือกคาฟได้เลยแต่ส่วนมากบางคนถ้าไม่ได้ดรอปการ์ดก็มาคาฟการ์ดแมงดาโกลานี่แหละเพื่อเอามาใส่สมุดฉะนั้นจุดที่แนะนําให้ฟาร์มนะครับก็จะมีจุดละแวกนี้เดี๋ยวผมเดินไปให้ดูนี่ครับติ๊กไปเลยหรือเราจะฟาร์มแบบข้างล่างก็ได้นะ ทำไมต้องจุดแถวนี้เพราะว่าแมงดากูล่าเนี่ยเขาจะเกิดอีกอย่างเลยก็คือเวลาช่วงเลเวลน้อยๆเขาจะมีเควสให้เราเดินตียิ่งถ้าเราเล่นนักธนูนะครับและเติม VP ด้วยเขาจะมีเก็บอัตโนมัติใช่ไหมเนี่ยครับก็จะมีดงแมงดากูล่าอยู่หลังจากที่เราตีด้านบนเสร็จแล้วอาจจะไปตีด้านล่างอยู่ตรงนี้นะครับหรือเราอาจจะทําการย้ายชแนลได้นะครับเพื่อให้ง่ายถ้าเราอยากจะวิ่งไปก็ได้เหมือนกันนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูก่อนยิ่งในกรณีที่เรามีสกิลหมู่ด้วยแล้วนะครับจะเป็นอะไรที่บอกเลยนะมามา ลอยแล้วนี่เลยครับอันเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เราก็กดสกิลหมูเข้าไปนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะได้การ์ดเลยนะยิ่งมีสกิลหมูหรือถ้าเล่นไนนะครับก็เอามาแม็กนัมเบรดนะครับแต่ถ้าดูข้อดีเลยก็คือเขาจะตีได้ทั้งล่างและบนเนี่ยสจุดนี้จะเกิดค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งถ้าเล่นตัวลองแบบไม่คิดอะไรเราสามารถเอาเพชรหาไวใ้ให้อีก1 ID ก็ได้และเรายังสามารถเปิดเพื่อลุ้นดอกเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับแบบนี้อยู่ตรงไหนเขาจะอยู่ที่ n อนเ l ล f าฟิวเราสามารถกดว้ามาได้นะครับก็กดเลือ พอลาแอเรียแล้วก็เลือกลงมาด้านล่างนะครับก็จะอยู่ที่พอเ e ล่าฟิลสามอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมก็จะเยอะมากๆแถวนี้นะครับแต่ถ้าอยากลอดแบบใกล้ๆก็เลือกแค่บริเวณฟาร์มนะครับระยะใกล้จากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่แนะนําก็ติ๊กพวกสกงสกิลหมูแต่ยิ่งถ้าเราสายตีไกลด้วยแล้วนะครับจะบอดได้ง่ายกว่านะครับผมเห็นไหมจุดนี้พอเขาตีหมดปุ๊บก,ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับสลับไปสลับมาก็เรียกง่ายๆจะสุ่มเกิดแถวเลเวลนี้ั่นแหละคือทุกจุดตรงนี้เขาจะเป็นจุดเควสที่เราต้องมาทํา ในช่วงแรกๆแ,แต่พอเวลาเราเลเวลสูงมากขึ้นแน่นอนนะครับคนก็เลยจะไม่ค่อยฟาร์มแถวนี้และเขาก็จะย้ายไปฟาร์มจุดอื่นมากกว่าแต่จุดตรงเนี้ยถือได้ว่าอย่าได้มองข้ามนะครับถึงแม้ว่ามอนเตอร์น้อยเขาก็ยังมีโอกาสดรอปของที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ์ดหรือของที่สามารถขายเป็นไดมอนได้นะครับก็เลยการเลือกจุดเนี่ยจะมีความสําคัญมากยังมีอีกหลากหลายจุดเลยนะครับหลากหลายตัวที่เลือกบอรดฟาร์มแล้วก็คุ้มนะครับแต่นี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นก็พาทนี้มาแนะนํานะครับจุดฟาร์มของแมงดากล่ายิง สายตีไกลเห็นไหมอ่ะเราก็บอดอยู่แค่ละเวกนี้บางทีก็ยิงไปด้านล่างเก็บของสบายเลยนะครับจุดต่อไปจะเป็นจุดอะไรสามารถติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ไว้ได้เดี๋ยวเจอกันใหม่พารหน้าพัร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พารหน้าไปแล,ล้วครับบอดแบบยาวๆได้เลยนะนี่รุนของมาก็เอาไปตั้งขายมีราคามีไดมอนด์อีกต้องหาเกิน